ผมมักจะบอกกับหลายๆคนเลยนะครับว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับมันก็คือการก้าวข้ามออกจากภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วหลายคนก็งงนะครับฮะภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วคุณคริสผมพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมบอกคุณพูดภาษาอังกฤษได้รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นพันเอ้ยเป็นไปได้ยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสเต็กนะฮะโอเคสเต็กก็คือสเต็กใช่ไหมFrench fry ก็ French fry ก็รู้จักกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับชาวไทยส่วนมากก็รู้จักศัพท์พวกนี้อยู่แล้วเพราะเราทับศัพท์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีบางคนที่ก็อาจจะก้าวข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปหรืออีกหนึ่งเลเวลเนี่ยนะครับเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์อีกแล้วอีกหนึ่งขั้นหรืออีกหนึ่งระดับเนี่ยนะครับก็จะรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสเต็กเช่นอะไรฮะเช่นมีเดียมก็แปลว่าไซส์ปานกลางไม่ใช่นะครับมีเดียมก็แปลว่าสุกปานกลางก็คือชมพูrare นะครับก็คือ rare ก็ไม่ได้แปลว่าหายาก rare ก็จะแปลว่าสุกนอกดิบในก็คือมันจะแดงๆส่วน well done ก็แปลว่าสุดยอดเลยครับแต่ถ้าวงการสเต็กเนี่ยเราก็จะรู้กันว่า well done ก็จะแปลว่าสุกมากคือเนื้อมันจะเป็นสีน้ำตาลเป็นแห้งๆกันไปแล้วแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะครับอยากจะไปต่ออีกนะครับเพิ่มสเต็ปหรือเพิ่มเลเวลเข้าไปอีกนะครับก็ควรจะต้องรู้จัก3คำนี้เกี่ยวกับสเต็กนั่นเองครับนั่นก็คือคำที่1ก็คือคำว่าฉ่ำนั่นเองครับเอ๊ะคำว่าเนื้อมันฉ่ำเนี่ยนะครับจะพูดยังไงล่ะครับ Excuse me the tenderloin it doesn't look like it's rare Oh trust me when you cut inside it's rare absolutely Are you sure Are you sure it's going to be juicy Yeah, we have orange juice, apple juice, strawberry juice. หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคำว่านุ่มเนี่ยนะครับจะใช้คำว่า soft ได้ไหมครับ Sir, it will be juicy and soft. Soft? Do you mean tender? แล้วถ้าเนื้อมันเหนียวจะใช้ sticky ได้หรือเปล่า It will be juicy and tender and not sticky for sure. Not sticky? ก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะครับดังนั้นจำเลยนะครับว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับมันก็คือแค่การขยับขยายสาขาขยับขยายออกจากศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับออกไปอีกหนึ่งระดับอีกหนึ่งเลเวลก็คือเรารู้จักแล้วครับคำว่า juicy ก็คือฉ่ำ tender ก็คือเปื่อยและนุ่มและ tough ก็คือเนื้อมันเหนียวเลยเลยนะครับอย่าแปลกันตรงตัวเพราะภาษาอังกฤษบางครั้งก็แปลตรงตัวเช่น the beef is soft and the beef is sticky ไม่ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยและความรู้ภาษาอังกฤษดีๆจากชีวิตทั่วไปที่ชาวไทยอย่างพวกเราในยุคนี้ก็ควรจะต้องเปิดใจเรียนรู้กันได้แล้วนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแบบสนุกง่ายใช่ได้จริงก็อย่าลืมนะครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์จะมาเจอกับคุณผู้ชมในทุกสัปดาห์ในช่องไทย PBS กับรายการ Chris Job นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ